ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเทพไทยซัดนโยบายนำสมบัติชาติไปแจกแรกคะแนนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับตามที่เราทราบนะครับว่ามีข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่นะครับสปก.เองนะครับสปก.เนี่ยนะครับสปก.เนี่ยไปรุกที่เขาใหญ่จึงเป็นประเด็นขึ้นมานะครับที่สังคมตั้งคำถามและที่สังคมนะครับจับตาในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะสปก.เนี่ยนะครับในการออกเอกสารสิทธิ์นะครับให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนเนี่ยจริงหรือเปล่าออกให้กับนายทุนจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับในมุมมองของการเมืองนะครับคุณเทพไทยก็ได้มีการมองเอาว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็นนโยบายที่นำสมบัติของชาติเนี่ยนะครับไปแจกแล้วก็เพื่อไปแลกนะครับคะแนนนะครับเพราะแน่นอนครับว่าก็มีนะครับประชาชนหลายๆคนนะครับที่อยากได้นะครับที่ดินในการทำมาหากินอยากได้ที่ดินปลูกบ้านอยากได้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือทำมาหากินเนี่ยแน่นอนครับว่าเมื่อมีนโยบายในการที่จะให้นะครับจะให้สิทธิ์นะครับหรือจะให้ที่ดินไปทำมาหากินกับประชาชนเกษตรกรเนี่ยมันเป็นนโยบายนะครับเพื่อที่เอาสมบัติของชาติเนี่ยไปแจกหรือเปล่านะครับหรือเป็นนโยบายอย่างการนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับมุมมองก็คือเป็นนโยบายที่เอาเงินครับของประเทศนะครับไปแจกให้กับประชาชนเพื่อแลกคะแนนเสียงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับในมุมการเมืองก็สามารถที่จะมองได้อย่างที่ผมบอกและผมย้ำว่านะครับในมุมมองของแต่ละคนนะครับสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้พิจารณาได้ซึ่งแน่นอนครับประชาชนอย่างเราก็ต้องนะครับพิจารณานะครับฟังแล้วก็วิเคราะห์ซึ่งแน่นอนครับมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของคุณเทพไทยเป็นมุมมองคุณเทพไทยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณเทพไทยซึ่งแน่นอนครับจะใช่หรือไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราก็ต้องเข้าใจคำว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมุมมองของเขาเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและคนไม่ชอบอย่างที่ผมบอกเพราะว่าคนที่นะครับชอบพรรคการเมืองนักการเมืองก็พยายามจะหาข้อแก้ต่างหรือพยายามหาข้ออีกมุมนึงนะครับมาบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปสุดท้ายแล้วนะเวลาจะเป็นผู้ตัดสินว่ามันคืออะไรกันแน่และจริงๆแล้วนะครับนโยบายถ้าถามว่าวันนี้นโยบายสปก.นะครับ 4.01 นะครับที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยไปมีที่ทำมาหากินมีที่เป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีขบวนการอะไรหรือเปล่าที่ใช้ช่องทางตรงเนี้ยนะครับให้ออกเอกสารสิทธิ์แต่ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่ประชาชนแต่มันเป็นออกเอกสารสิทธิ์ให้กับนายทุนนะไปยึดครองถือครองที่ดินหรือเปล่าให้ไปทำรีสอร์ทไปทำโรงแรมไปทำที่พักไปทำคาเฟ่หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วนะครับทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยจะไปตกของอยู่ในทุนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าตามที่เราทราบก็ลองไปดูครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองนะนายทุนต่างๆเนี่ยถือครองที่ดินเป็นพันๆไร่นะเป็นพันๆไร่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้แต่ที่อย่างที่บอกว่าในมุมมองของนักการเมืองว่ามองว่าไอ้นโยบายแบบเนี้ยมันเป็นนโยบายที่เอาสมบัติชาติไปแลกคะแนนหรือเปล่านะครับเทพไทยซัดนโยบายนำสมบัติชาติไปแจกแลกคะแนน29กุมภาพันธ์2567นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับได้โพสต์คลิปนะครับพร้อมเนื้อหาในหัวข้อขอเตือนหยุดนำสมบัติชาติไปแจกเพื่อแลกคะแนนระบุว่าผมเห็นปัญหาที่เกิดเป็นข่าวในตอนนี้นะครับมีอยู่2เรื่องใหญ่ซึ่งล้วนมาจากนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองและกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันของสังคมอยู่อย่างกว้างขวางที่พรรคการเมืองจะต้องตระหนักและนำไปเป็นบทเรียนสำหรับการกำหนดนโยบายในการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือ1ปัญหา1ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์สปก.ทับซ้อนพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติที่เขาใหญ่ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นโฉนดทำให้ประชาชนอยากมีที่ดินสปก.เป็นจำนวนมากเพื่อจะได้แปลสภาพเป็นโฉนดตามนโยบายของรัฐบาลมีการเพิ่มมูลค่าของที่ดินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นหลักประกันหรือแปลสภาพเป็นทุนได้นะครับจึงทำให้เกิดปัญหาการลุกบุกรุกในพื้นที่อุทยานหรือป่าสงวนของชาติมากยิ่งขึ้นถ้าหากพรรคการเมืองมีนโยบายนำทรัพย์สมบัติของชาติไปแจกจ่ายเพื่อแลกกับคะแนนนิยมหรือคะแนนเสียงในวันข้างหน้าก็จะมีพรรคการเมืองออกนโยบายให้ลักษณะนี้เช่นนี้ได้เช่นกันนะครับ
อาจจะเอานะอาจจะมีการออกนโยบายให้ผู้ถือเอกสารนะครับพ.บ.ท.5หรือพ.บ.ท.6สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสปกหรือโฉนดได้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการนำสมบัติของชาติไปแจกเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพรรคหรือพวกพ้องได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่เอาไว้ว่าเอ๊ะถ้าอีกหน่อยปุ๊บมีนโยบายเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะครับนโยบายทั้งหลายนะว่าที่ดินต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วจากพ.ป.ท.5พ.ป.ท.6นะไปแปลงไปแปลงเป็นสปก.สปก.ก็ไปแปลงเป็นโฉนดได้อะไรเงี้ยนะครับหรือพ.ป.ท.5ไปแปลงเป็นโฉนดได้เลยนะครับหรือพ.ป.ท.6แปลงเป็นโฉนดได้เลยเนี่ยมันจะมีการเอื้อพวกพ้องเอื้อกับประโยชน์นะครับเอื้อกับนายทุนหรือเปล่านะครับ2การแจกเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงประกาศแจกเงินให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทซึ่งกำลังเป็นประเด็นถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านและท้วงติงจากหลายหน่วยงานนะหลายองค์กรจนทำให้โครงสร้างดังกล่าวเดินหน้าไม่ได้ยิ่งกันเป็นพลวันเหมือนลิงแก้แหยุ่งกันเป็นพลวันเหมือนลิงแก้แหเพราะการประกาศนโยบายดังกล่าวไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงความเป็นไปได้เพียงหวังผลคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการซื้ ผลคะแนนเสียงนะครับเพราะเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าถ้าหากรัฐบาลชุดนี้สามารถทำได้ในโอกาสต่อไปอาจจะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายแจกเงินคนละ 20,000 บาทหรือคนละ 50,000 บาทเพื่อแลกกับคะแนนเสียงโดยไม่ต้องลงทุนเพราะใช้งบประมาณของแผ่นดินมาแจกเพื่อแลกกับคะแนนนิยมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ได้ตระหนักและพิจารณาให้รอบคอบว่าการนับสมการนำสมบัติชาติและงบประมาณแผ่นดินไปแจกเพื่อแลกกับคะแนนเสียงสามารถทำได้หรือไม่และจะเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นโยบายนะครับแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทยังไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากก็ติดข้อกฎหมายติดเงื่อนไขของกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ไปติดเงื่อนไขของกฎหมายและอะไรเงี้ยแล้วมันเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแจกได้นะลองคิดดูสภาพนะครับว่าวันนี้นะครับบอกว่าจะแจกเงิน 10,000 บาทแล้วเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแจกได้สมมตินะครับสามารถเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกหน่อยตอนหาเสียงผมว่านะครับจะต้องมีพรรคการเมืองก็จะใช้วิธีนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็จะแจก 10,000 บาทคราวนี้ไปแจก 20,000 บาทเลยแจก 30,000 บาทเลยแจก 40,000 บาทเลยแจก 50,000 บาทได้เลยมันก็จะกลายเป็นนโยบายเอางบประมาณของแผ่นดินไปซื้อเสียงหรือเปล่านะครับไปซื้อเสียงหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยนะครับเป็นอะไรที่น่าติดตามแต่ที่แน่ๆก็อย่างที่บอกว่าโชคดีนะครับที่มันมีกฎหมายรองรับเอาไว้ว่าการจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไม่ได้บ้างใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีกำหนดมีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีน่ะไปทำโครงการแจกเงินไม่ได้ไงเพราะว่าเขากลัวหรือเปล่าเขาคิดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าว่านะครับมันมีรัฐบาลแบบนี้นะครับมันมีพรรคการเมืองแบบนี้ที่ไม่ได้คิดจะทำไรแต่คิดจะเอาเงินงบประมาณไปแจกมันเลยมีข้อกฎหมายมาบังคับว่าวันนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเอาไปใช้อะไรได้บ้างเอาไปใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างใช้นี่ใช้นู่นใช้นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหลือเพียงแค่น้อยที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้เพราะไอ้นี้เป็นการแจกเงินและถามว่าในการที่จะไปกู้มาเพื่อจะเอามาแจกเนี่ยมันก็มีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าไม่งั้นนักการเมืองพรรคการเมืองนะครับนึกอยากจะทำนโยบายในการแจกเงินก็ไปกู้มาแล้วแจกแล้วก็ปล่อยให้ประเทศเป็นหนี้ไปใช้หนี้ใช้สินนะครับมันถึงได้มีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อไม่ให้นะครับรัฐบาลออกนโยบายแบบชุยๆนโยบายออกนโยบายแบบประชานิยมที่เอาเงินไปแจกอย่างเดียวนะครับเอาเงินไปแจกอย่างเดียวเอาเงินไปให้อย่างเดียวสุดท้ายมันจะทำให้ประเทศเสียหายหรือเปล่าจะทำให้ประเทศพังพินาศหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของนโยบายการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทตอนนี้มันติดอยู่เรื่องเดียวนะครับไม่ได้ติดที่คนค้านไม่ได้ติดที่ปปช.ไม่ได้ติดที่กฤษฎีกาไม่ได้ติดที่ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ติดที่อะไรเลยแต่ติดเรื่องของข้อกฎหมายที่ไม่สามารถจะทำได้เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าคุณสามารถเอาไปลงทุนได้เท่านี้นะครับเอาไปแบ่งเอาไปใช้หนี้นะครับประเทศเท่านี้นะครับเอาเป็นรายจ่ายประจำเท่านี้นะทั้งหมดเท่านี้เหลือเอาไปใช้นะครับนอกเหนือจากนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาโครงการต่างๆได้เท่านี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถจะเอาไปแจกได้เพราะถ้าถามว่าวันนี้นะครับถ้านะครับสามารถเอาไปแจกได้นะครับเอาไปแจกได้เนี่ยรัฐบาลคงไม่ต้องทำอะไรนะครับใช้วิธีการแจกเงินเพื่อซื้อเสียงล่วงหน้านะครับ
ว่าวันนี้ถ้าได้มาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะแจกให้เลยทุกคนเลยคนละ 50,000 ถ้าสามารถเอาไปแจกได้นะครับถูกป่ะอีกพรรคนึงก็มาเลยครับโอ้โหอยากจะได้คะแนนเสียงอีนี้พรรคนี้มา 50,000 อ่ะพรรคนี้ออกมาเลยถ้าเกิดเข้ามาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะแจกคนละแสนแบบนั้นประเทศไม่ชิบหายนะครับประเทศไม่เสียหายนะครับฝากเอาไว้นะครับวันนี้อย่าลืมว่านโยบายบางนโยบายเนี่ยทำมาเพื่อหาเสียงหรือเปล่าทำมาเพื่อจะตบตาประชาชนทำมาเพื่อหลอกประชาชนเท่านั้นหรือเปล่าแต่มาสร้างความเสียหายให้กับประเทศหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ